ฝนก็ตกลมก็ลมเด้อวันนี้ว่าจะไม่เข้าป่าแล้วแต่ว่าจะไปเอาเห็ดกลัวมันแก่แต่ว่ามาหน้าบ้านลงมาแล้วก็มองเห็นโอ้ยต้นไม้หักอีกแล้วแสดงว่ามันลมแรงนะนี่นั่นเห็นบ่โอ้ยปิ๊กน่ากลัวจังวะอยู่ในป่านี่ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยเด้อน่ากลัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้นไม้หักป้าดนี่พ่อใหญ่เห็นหรือยังเนาะหรือว่าเพิ่งจะหักฉันเดินทุกวันนะฉันไม่เห็นแต่ว่าเมื่อคืนเอ้ยเมื่อเช้านี่ลมแรงว้ายหักเป็นสองต้นนี่แหละเสียวมากเลยพี่น้องละนี่ต้นไม้ซุ้มมือนี่แหละมันนี่นี่เห็นป่ะมันหักแล้วโอ้โหน่ากลัวจังปาโทแล้วก็เสียงแล้วฉันก็รีบเดินเอาไม่สมควรที่จะเดินออกบ้านหรอกแบบนี้นะฉันรู้อยู่โอ้พวกเนี้ยปาดโอ้โอ้โอ้อันตรายนี่แหละถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าได้ส่งของเนี่ยเขาไม่มานะนี่เขาไม่เข้ามานะเขากลัวเขากลัวต้นไม้มันไอ้นี่กลัวมันต้นไม้มันหักตะปาดโอ้หมักนักเลยมามันหนึ่งพูดน่ะฉันได้ยินเสียงดูแล้วโอ้นี่กระท้อนหมักไงล่ะมันบางอันน่ะบ่แม่นไม้แห้งเด้พี่น้องมันเป็นไม้อย่างนี้นี่นี่โอ้มันเป็นไม้แบบไอ้ยังเป็นๆอยู่ก็มีหักอ่ะน่ะโอ้โหน่ากลัวที่เป็งลมนี่เนาะลมมันเป็นตะย่านเด้พี่น้องข่อยก็สิพาย่างโอ้ยเก็บไม้ไม่อยากออกบ้านหรอกแต่ว่าเผอิญมองเห็นไอ้ไม้หักนี่อันตรายเลยเนาะนี่ละหนาเลยมันลมมันแรงไงมันก็พัดมาเนาะฉันเข้าไปในป่าต้องระวังต้นไม้เนี่ยพูดนะเสียงลมโอ้คนละม้วนเดินผ่านไอ้นี่บ่อยๆเดินผ่านกล้องวงจรปิดปิดปอดปิดปอดเห็นแล้วป่านนี้มาตกใจแล้วมั้งต้องรีบเดินก่อนนะน่ากลัวมีตันพูดละมีแต่ต้นไม้หักได้พูดนะโอ้ยหน้าบ้านกับห้องนั่นหลังบ้านกับห้องนั่นโอ้ยเนาะรีบเดินก่อนฝนก็ตกลิ้นได้เดี๋ยวนี้แต่ว่าจำเป็นต้องเพราะฝนมันจะตกทุกวันนะเนาะวันนี้กับพรุ่งนี้ฉันก็เลยบ่ออกวันใดก็ต้องออกวันนี้ที่เราต้องได้ออกดีนะต้องออกไปคนอ่ะลมแห้งปะโทรีบเดินเอาถ้าได้ยินเสียงก็ก็แกกระฟ้าแล่นแม่มันหนดนี่ฟังบ้างเหตุนะอ
เมื่อคืนนี่ฝนตกขนาดฝนตกฉันยังไอ้นั่นนะฉันนั่งเผาไฟแล้วฉันวิ่งหนีเอาล่มบักเลยโอ้อันนี้จะเป็นตะโคนแบบว่าเนี่ยมึงไงหากมันนั่นลอยแล้วโอ้เนาะเดินก่อนแล้วสิเดินไปทางไหนน่ะมาตรงนี้สวนผลไม้ข่อยเนี่ยหกวันมันนี่ยังก็กล้าเอิ้นเนาะโลกขนาดนี้ยังกล้าเรียกสวนผลไม้โอ้นายเซนละเงิดเลยเงือดโอ้ต้นนี่ไงเอ็นไปทางบ้านเขาหมดแล้วนะดูสิไปทางที่ดินเขานั่นน่ะแต่ว่าเราไม่ตัดออกให้เขาหรอกเพราะว่าท้ายสวนของเขาก็มันมาลามใส่ของเราก็มีนะนี่เองเห็ดอันนี้มีเห็ดไหมแล้วบางเห็ดกันสวนผลไม้กันนะนั่นกาเอิ่นสวนผลไม้เห็นไหมมันก็โล่งเยอะอยู่นะแต่หอดปุ้นปุ้นปุ้นเสาติดต้นเขาปุ้นปุ้นด่างมันต้องล้อรถดำๆโน่นเขียดแดนนั่นนะมันจะแวกไงที่ดินจะแวกไปตรงนี้นี่และอีกฝั่งนั้นติดถนนตรงยาวๆผ่าครึ่งถนนมันก็เป็นของฉันนี่และจากนั้นมันก็ยาวไปถึงถนนโอ้ยเนาะอะไรก็ไม่รู้สรุปแล้วแถวนี้บ่มีเห็ดว่ะสวนผลไม้เนี่ยมันก็มืดเห็ดเลยต้องรีบเดินกันตรงนี้ก็ต้นไม้แห้งเยอะกระนายด้วยนั่งนี่กันพวงเนี่ยแอบดูเห็ดกันเด้อขอนตรงนี้เห็ดสีเดียวมันจะเกิดได้ไง